พาไปดูที่นนทบุรีหน่อยคุณผู้ชมฮะแม่ค้าท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าปลาหมึกค่ะอยากกินต้มกบไปซื้อกบที่ตลาดปรากฏว่าพาท้องบริเวณกระเพาะออกมาเนี่ยโอ้โหเจอหินก้อนเท่านิ้วโป้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ที่ขึ้นอยู่บนข้างเนี่ยก็นี่ก้อนก้อนไอ้ฝั่งนี้สิก้อนทางนู้นเลยนี่ถ้ากบมันกินก้อนหินเข้าไปเนี่ยนะใช่เหรอเออกบมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะมากินหินได้ยังไงลองไปดูเขาบอกว่าถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่ผ่าเจอเนี่ยเพื่อยืนยันว่าไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้โกหกอ่ะลองดูฮะฟังนะคะว่าเสียงอะไรเดี๋ยวหนูจะบีบออกมาให้ดูเขาทำไปได้ไงขี้โกงมากเลยเนี่ยดูสิดูสิสองสามก้อนเนี่ยอีกก้อนหนึ่งเนี่ยกบมันกินเข้าไปเองเหรอหินก้อนเบลอเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหินนะมันใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกนะกวางดูดิแล้วมันออกมาจากกระเพาะเนี่ยเขาสับไปแล้วก็มีมันก็ก๊อก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 เนี่ยคือเจ้าของคือคนที่ซื้อกบมาเนี่ยนะฮะคือแม่ค้าปลาหมึกเนี่ยก็บอกว่าคือมันเป็นไม่ได้กบที่ไหนมันจะกินหินก้อนใหญ่ขนาดนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณมาลายเองเป็นคนที่ไปซื้อกบมาเนี่ยนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปสั่งกบมาที่วัดเขาเรียกว่าตลาดวัดไซใหญ่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีก็ซื้อมาเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าตั้งใจจะซื้อมาเพื่อให้ชำแหละเรียบร้อยนะแล้วก็ราคา90บาทพอกลับมาบ้านเตรียมจะปรุงอาหารปั๊บเจอหินก้อนขนาดนี้โอ้โหคือรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะช่างดูแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจอหินช่างน้ำหนักดูหินมันน้ำหนัก3ก้อนเนี่ยมันขีดกว่าๆนะคือมันเป็นการเอาหินไปถ่วงน้ำหนักกบเพื่อที่จะโกงตาช่างหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆให้มันดูเนียนๆเหมือนที่เอาตะกั่วใส่หัวกุ้งอ่ะนึกออกไหมเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่ามีภาพนิ่งด้วยอยากให้ดูนะฮะที่เขาบอกซื้อกบมาแล้วเจอหินยัดไส้แบบนี้ล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปนี่ฮะตอนที่ช่างน้ำหนักให้ดูเนี่ยนะฮะขีดกว่าแล้วดูขนาดหินเนี่ยก้อนนึงกับ2นิ้วเราไปเลยที่บริเวณหน้าตลาดคือตลาดวัดเขาเรียกตลาดหน้าวัดไซใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ามันเป็นตลาดที่ขายตอนบ่ายเราไปตอนเช้าเนี่ยยังไม่เจออะไรยังปิดอยู่แต่แม่ค้าแถวนั้นฮะคุณดารินทร์ศรีจันทร์แม่ค้าผักบอกเคยเจอเคยเห็นนะแม่ค้ากบที่เนี่ยมี2ร้านแล้วเขาค้าขายกันมา20กว่าปีเชื่อเลยไม่มีใครเขาทำแบบนี้หรอกมันไม่คุ้มเพราะไอ้หิน 2-3 ก้อนแล้วทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถึงขนาดว่าไม่มีคนกล้ามาซื้อกบเนี่ยใครมันจะไปทำโกงน้ำหนักตาช่างแค่ขีดกว่าๆเนี่ยนะคือทางด้านของแม่ค้าท่านเนี้ยคุณดารินเนี่ยบอกเลยบอกตัวเองเคยเลี้ยงกบมากบเขาจะเลี้ยงในกระชังมันเป็นไปได้ว่าตอนที่ยกกระชังขึ้นมาเอากบใส่ลงไปปั๊บแล้วจะต้องถ่วงกระชังลงน้ำเนี่ยต้องเอาหินโยนลงไปเพื่อถ่วงให้กระชังมันจมแล้วเวลากบมันหิวมันเจออะไรมันก็กินหมดฉันเองก็เคยเห็นมันกินทั้งปลาหมอกินกันเองก็มีเวลามันหิวเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ตลาดแห่งนี้มั่นใจแม่ค้ากบไม่มีทางเอาหินยัดกระเพาะกบแน่นอนแนะนำให้ซื้อแบบพี่ชำแหละแต่เขาอะเป็นคนเนี้ยซื้อไปโดยที่ว่าเขาไปทำเองเพราะพี่เองเข้าไปคอมเมนต์เลยพี่ใช่ซื้อสดไปโดยโทรที่ไม่ทำเขาโพสต์มาเลยนะเราอ่านโพสต์หลายรอบไปเราบอกว่าเราอ่านว่าแนะนำให้ซื้อแบบที่ชำแหละไปแล้วแสดงว่าเขาเป็นคนที่ซื้อไปโดยไม่ชำแหละพี่จะเข้าไปคอมเมนต์หรอกอุ้ยแม่ค้าไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้งค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยู่มาตั้งนานแล้วกินกบกินเขียดมาตั้งนานแล้วหาอยู่ก็ใช่แต่นี่มันเป็นกบเลี้ยงใช่ป่ะใช่เพราะว่าเราบางทีเราก็ร่างด้วยพี่อ๋ออาจจะเป็นแบบว่ากบเขาเอาหินแล้วไปโรยหรือไปอะไรไปวางให้ถ่วงน้ำหนักคือหินนั้นมันอยู่ในนั้นใช่แต่ก็ก้อนใหญ่เหมือนกันหินเนี่ยใช่ก็ก้อนใหญ่เหมือนกันแต่เราคิดว่ายังไงก็ไม่คิดจะแบบทำลายตัวเองขนาดนั้นหรอกใช่จริงๆอะไรที่มันดีๆที่ตลาดนี้มีก็เยอะแยะไปเขาก็ไม่เอาไปลงกันนะนี่ฮะคือแต่มันก็จริงนะมันก็น่าสงสัยทั้งสองฝั่งเนี่ยฝั่งคุณมาลายที่ซื้อไปก็เข้าใจได้แล้วกบที่ไหนมันจะกินหินก้อนใหญ่ขนาดนี้แต่ขณะเดียวกันแม่ค้าแกก็พูดว่าเฮ้ยถ้าเราขายกบเนี่ยแล้วเจ้าหินยัดเข้าไปโอ้โหสามสี่ก้อนเนี่ยแล้วทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคนไม่กล้ามาซื้อเราจะทำเหรอหรือว่ามันปนมาในขั้นตอนการขนส่งตอนจับหรือว่าอะไรยังไงในกระเพาะเลยนะกวาง
ช่ไงแต่ก็งงว่าคือมันเหมือนอยู่ในอวัยวะของกบก็เลยยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะมันติดมาในช่วงไหนอย่างไรกันแน่แต่ยังดีที่ไปผ่าเจอก่อนเอาไปประกอบอาหารไม่งั้นก็คือต้มกบต้มลงไปทั้งหินแน่ๆเลยล่ะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ